ทุกคนวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนซิมธรรมดาเป็น eSIM หรือใครซื้อ iPhone 14แล้วอยากใช้ eSIM ทำยังไงแรกกดเข้าที่ Cellular แล้วก็ใครที่อยากได้ซิมใหม่เนี่ยกดเข้าแอป eSIM ได้เลยนะจะมีให้2ตัวเลือกก็คือสามารถสแกน QR Code ได้คือเราไปซื้อ eSIM จากเว็บแล้วเขาก็จะมี QR Code ให้เราสแกนเนาะเพิ่มซิมเข้ามาในเครื่องเราหรือใครซื้อ iPhone 14อยากย้ายมาเครื่องใหม่เนี่ยก็ย้ายได้สปอนเซอร์เข้าได้นะตอนนี้ยังไม่มีเครื่องใหม่แต่ไม่เป็นปัญหาถ้ามีซิมการ์ดแล้วอยากเปลี่ยนเป็น eSIM เลือกเบอร์นั้นแล้วกดที่ Convert to eSIM เลยจากนั้นเนี่ยเขาจะถามเราจะ Convert มั้ยก็จะอธิบายว่าถ้า Convertto eSIM เรียบร้อยหรือว่าเปลี่ยนเป็น eSIM แล้วเนี่ยสามารถถอดซิมการ์ดออกจากถาดได้เลยกดโอเคตกลงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็รอสักพักเขาก็จะฟินิชเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะทุกคนกด continue ไปก่อนกดต่อไปก่อนนะกรอกยืนยันตัวตนกับทางเครือข่ายให้เราใช้งานนิดนึงเขาก็จะมีให้เราแบบยืนยันตัวตนนิดหน่อยว่าใช้เบอร์นี้ไหมเป็นเลขนี้ผูกกับอันนี้ไหมถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็กดตกลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเพียงเท่านี้เขาก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอเขา activate แป๊บนึงเหมือนแบบโอนย้ายข้อมูลมาเป็น eSIM นิดนึงก็จะหมุนแบบนี้พอดีผมใช้หลายซิมที่เป็น eSIM แล้วก็ต้องมาเปิดตัวนี้ให้เป็นตัวหลักในการใช้งานก่อนเนาะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถมีสัญญาณการใช้งานเป็น eSIM สามารถถอดซิมออกจากถาดได้เลยง่ายๆเดี๋ยวถอดซิมให้ดูเลยบอกได้เลยว่ามันก็ยังมีสัญญาณอยู่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองถอดให้ดูเลยเราจะได้รับข้อความเลยนะทุกคนว่าแบบการโอนย้ายข้อมูลเป็น eSIM เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูสัญญาณกันว่ายังมีอยู่นี่ลบ eSIM เบอร์อื่นไปแล้วเหลือแค่เบอร์หลักนะก็ยังมีสัญญาณเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคน